วันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าระหว่างแบบช่างภาพไทยกับช่างภาพที่เนี่ยมันมีความแบบแตกต่างในการทำงานยังไงแอบดีใจเพราะรู้สึกว่าการที่ได้เจอช่างภาพทั้งภาพไทยอยู่ในอังกฤษก็ยากแล้วแล้วถ้าเป็นช่างภาพผู้หญิงคือแบบดีใจมากเอาแฟนชื่อเดียวกันเอาแฟนชื่อเดียวกันเอาแฟนชื่อเดียวกันไม่ใช่อะไรเธอมันชื่อซ้ำมันเป็นยุคมันเป็นยุคนั้นถ้าผู้ชายประมาณ30ก็คือแบบปรินซ์แอนดรูอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นโฟโต้นะคะอยู่กับวิวไฟเดอร์ค่ะหรือ Best View London ค่ะฝากแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อวิวนะคะถ้าคนไทยก็วิวไฟเดอร์นะคะ IG วิวไฟเดอร์หรือว่าถ่ายเวดดิ้งถ่ายท่องเที่ยวทั่วไปในลอนดอนก็จะเป็น Best View London ค่ะก็คือใครที่แบบว่ามาเที่ยวที่ลอนดอนแล้วอยากได้ช่างภาพก็สามารถติดต่อไปได้เพจนี้ใต้ล่างนี้ได้เลยวันนี้ไฟเดอร์ก็เลยแบบมาถึงอังกฤษแล้วแล้วก็อยู่ที่นี่ประมาณ3 วีคแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยพักไปหาพี่เขาแล้วอยู่ดีก็คือพี่เขาแบบใจดีมากให้คิวมานั่งแบบพูดคุยวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าระหว่างแบบช่างภาพไทยกับช่างภาพที่เนี่ยมันมีความแบบแตกต่างในการทำงานยังไงเคยแบบทำงานถ่ายรูปที่ไทยมาก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วที่นี่แบบปีแล้วที่นี่แบบต่างกันยังไงมันขึ้นอยู่กับประเภทของการถ่ายมากกว่าแต่อยู่ที่ไทยเนี่ยวิจะถ่ายแบบอีคอมเมิร์ซที่เป็นลุคบุ๊กแฟชั่นพวกอีเวนต์ของแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนวแฟชั่นในสตูอะไรเงี้ยในสตูเป็นหลักค่ะอยู่ที่นี่ก็มีบ้างแล้วก็หลากหลายอยู่ตอนนี้ก็รับหลากหลายคือตั้งแต่มาเรียนก็คือไม่ได้ปิดกั้นตัวเองว่าจะถ่ายอะไรก็ถ่ายได้หมดเลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็อาจจะมีแบบดารามาอีเวนต์บ้างก็เห็นรูปอยู่มีดารามาเพียบเลยมีคู่ไหนบ้างคะไหนแนะนำหน่อยสิเพราะเขาจะได้แปะรูปตามที่ไวรัลสุดๆก็ที่เห็นน่ะนัตตี้ใช่ป่ะหรือนัตตี้นัตตี้น่าจะเป็นไวรัลสุดเพราะว่าเอาเซตนั้นเป็นเรฟเฟอเรนซ์อ่ะใช่เห็นแบบเห็นคนแชร์เยอะมากค่ะถ้าให้มุมช่างภาพมองคือมันได้ความแบบเป็นมูดช็อตหน่อยมันไม่ได้แบบต้องเป๊ะต้องประดิษฐ์อ่ะมันมีความธรรมชาติของแบบด้วยอินฟอร์มอลหน่อยแล้วก็เพลย์ฟูลอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่ต้องเนียบมากเพราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ก็จะมีความเนียบของแบบลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเน้นแบบสนุกสนานใช่ดูแบบพอถ่ายแล้วเราเหมือนเราดึงความเป็นแบบออกมาได้ดีมากใช่ขอบคุณค่ะคุณยอดนี่คือแอบดีใจเพราะรู้สึกว่าการที่ได้เจอช่างภาพทั้งภาพไทยอยู่ในอังกฤษก็ยากแล้วแล้วถ้าเป็นช่างภาพผู้หญิงคือแบบได้ดีใจมากแนวเนาะที่เรียนที่นี่ส่วนเดียวทำงานอะไรตอนที่เรียนถ่ายรูปที่นี่อยู่ UAL ใช่ปะใช่ที่จริงแล้วปอโทมันจะมีหลากหลายเรื่องราวเลยเพราะว่าแบบอย่างคนจีนอ่ะบางคนก็จะเป็นช่างภาพมาแล้วแบบเราครั้งแรกเลยเขาจะให้เตรียมพอร์ตฟิโอมาให้เปิดให้ทุกคนดูคือเพื่อนแต่ละคนมันมีแบ็กกราวด์ที่มันไม่เหมือนกันเลยเว้ยสไตล์ด้วยใช่ไหมใช่บางคนก็ไม่ได้ถ่ายแฟชั่นบางคนก็เพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยคือมันมีหลายแบ็คกราวด์แต่ว่าตอนที่อาจารย์สอนหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะ improve ในเลเวลของเราแต่ไม่ improve ในเลเวลของเพื่อนในชั้นเรียนคือให้เราแข่งกับตัวเองเลยตอนสุดท้ายแล้วให้เราเดเวลใช่ไหมให้เราเดเวลอปในเวอร์ชันของตัวเองถือว่าฉันถ่ายมาหมดแล้วแฟชั่นนู่นนั่นอาจารย์เนี่ยตอนแรกอ่ะอาจารย์ให้เกรดนี่น้อยมากเพราะว่านางบอกว่าเคยเห็นแล้วคือถึงแม้ว่าเราจะถ่ายสวยกับเพื่อนในคลาสอ่ะแต่เขาบอกว่าเธอเคยถ่ายมาแล้วอย่างเงี้ยเธอไปทำอย่างอื่นมาให้มันดีมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างตอนเรียนคืออยากเข้าใจความตอนเรียนโทของถ่ายรูปเลยมันเป็นยังไงตอนคลาสเรียนมันเป็นเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคือสมมติเราอ่ะเรียนปริญญาตรีที่เกี่ยวกับถ่ายรูปมาใช่ไหมที่รังสิตเนี่ยคือเขาเรียนตั้งแต่ดออิ้งเลยเนาะก็คือดออิ้งที่ดีสีดออิ้งคือแบบวาดดออิ้งวาดเลยวาดแสงใช่แล้วก็คอมโพสิชันเรียนแบบนั้นเรียนอาร์ตมาก่อนเลยแล้วก็ปีรู้สึกว่าปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยเขาถึงจะให้เราลังฟิล์มให้เรียนการลังฟิล์มเรียน develop back and white เรียนเข้าห้องดำเจ๋งอ่ะเข้าห้องมืดนะคะห้องดำเข้าห้องมืดผสมน้ำยาเองว้าวนี่ที่ลังสิตก่อนเที่ยวเรียนรู้ไหมว่าเรามานี่เพื่อเราอยากกินอะไรโอ้ยหรอโกลเด้นดราก้อนนะคะ
มีอาหารจีนของเขาใช่เธอชอบกินอะไรได้หมดค่ะแต่ว่าไม่ค่อยหิววันนี้ติ่มซำอ่ะซำมาขนมจีนที่หั่นมาแล้วงอนเนี่ยอันนี้ดีกว่าขนมจีบเช็คอ่ะจีบอร่อยมากขนมจีบชนกันนึงครับสนใจที่จะเรียนโทด้านถ่ายรูปไปเลยการเรียนโทด้านนั้นถ่ายรูปอ่ะมันจะเน้นในเรื่องของคือตอนแรกอ่ะที่เราเรียนโฟโต้ที่รังสิตมามันดีนะเพราะว่าเราตอนที่เราไปฝึกงานตอนปีสามก็ไปฝึกหนังสือชื่ออิมเมจรู้จักปะพี่เขาดีมากแล้วคือมันเข้มข้นมากเพราะว่าคือเขาแบบเอาให้เราเก่งอ่ะไปช่วยช่างภาพมันหกคนตอนแรกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนที่แบบมหาลัยอื่นอะไรเงี้ยนางก็ฝึกงานสั้นๆนี่ฝึกไปเลย6เดือนเพราะว่าเท่ากับเทอมนึงเท่ากับฝึกงานเรียนเทอมนึงไปเลยตอนแรกๆก็เพื่อนก็อยู่หลายคนอยู่หลังๆเริ่มแล้วกูอยู่คนเดียวแล้วก็ช่วยช่างภาพแบบเมื่อก่อนหนังสืออ่ะเขาจะแบบถ่ายทั้งสัมภาษณ์ถ่ายอาหารถ่ายอินทีเรียอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ถ่ายแอคช็อตได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับตรงนั้นแต่ทีเนี้ยพอได้ทำงานคือแบบมันก็ได้สกิลตรงนั้นแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่หนึ่งกระยับที่แบบติดอยู่ในใจเว้ยก็คือเวลาเราขายงานลูกค้าแล้วเราพูดไม่ถูกเราพูดคอนเซ็ปต์ไม่ถูกเรารีเสิร์ชไม่เป็นเหมือนแบบมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นแบบก็จะถ่ายแบบนี้แต่แบบพูดออกมาไม่ได้อันนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นเพนพอยต์ว่าเราต้องเรียนพอโทเพราะพอโทมันจะเกี่ยวกับการรีเสิร์ชการหาข้อมูลการพิชลูกค้าการพรีเซนต์มันเลยการพรีเซนต์ as a artist การพรีเซนต์ตัวเองว่าสมมติเราทำ personal project เนี่ยเราจะหาข้อมูลยังไงเราจะหากลุ่มตัวอย่างยังไงเราจะหาข้อมูลแบบอย่างเช่นแบบมันจะง่ายมากพวก documentary หรืองาน personal project ที่มันต้องใช้ deep concept มากๆอย่างสมมติว่าเอ้ยงานมันสวยเว้ยแต่เรารู้ว่าทำยังไงแต่เราเขียนออกมาไม่ออกอ่ะจะเขียนมาเป็นพารากราฟยังไงให้มันเป็น leaflet ให้ลูกค้าดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกี่ยวเนื่องกันหมดดังนั้นน่ามาเรียนพอร์ทโฮมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จริงๆพี่วิวเขาเลือกระหว่างที่จะไม่เรียนนิวยอร์กมาเรียนลอนดอนเพราะว่าเขารู้สึกว่าลอนดอนมันมีความติดๆอยู่ใช่ปะมีความแบบเขาเจอมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากบางทีในลอนดอนมันสถานีมันใกล้กันมากแต่เราจะต้องดูเนาะว่าเราเดินไปตรงไหนใกล้สุดแล้วที่มันสามารถเดินไปแล้วต่อเดียวถึงสถานีนี้ไม่ใช่ต้องแบบไปสลับสายมันจะวุ่นวายมากเพราะรถไฟฟ้าบ้านเขานี่คือยิ่งใหญ่มากค่ะนี่ก็ขึ้นรถไฟเทนแฮมคอร์ดนะคะมันมีบัตรตอนเรียนอยู่โอเคข้างในนี้คือดำหมดเลยไม่รถเจอคนแต่งตัวสีดำเลยลอนดอนเนี่ยฝนตกอีกแล้วแล้วก็แบบเนี่ยฟิลเนี่ยคือฟิลแบบฟิลคือถ้าอยู่ไทยคือแบบเป็นวันแบบวันแบดเดย์มากๆคุณมีใจการจัดการยังไงที่จริงคนลอนดอนอ่ะเขาจะเช็คอากาศก่อนออกจากบ้านทุกวันอยู่แล้วพรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงมันลื่นอากาศเป็นยังไงใช่ไหมเอาแฟนชื่อเดียวกันเอาแฟนชื่อเดียวกันเอาแฟนชื่อเดียวกันไม่ได้อะไรเลยมันชื่อซ้ำใช่แต่แบบเป็นช่างภาพไทยที่อยู่ในไทยแฟนช่างภาพไทยอยู่อังกฤษแฟนชื่อแอนดี้เหมือนกันแอนดี้เหมือนกันมันเป็นยุคนั้นถ้าผู้ชายประมาณ30ก็คือแบบปรินซ์แอนดรูอะไรอย่างเงี้ยแอบตามพี่วิวมาทำงานแบบนึงนะคะพี่วิวถ่ายพี่ลูกกอล์ฟวิวนะคะดีใจมากที่ได้เจอพี่เขาก็เราก็เอื้อยแค่นี้น่ะคือได้แล้วหรอเอื้อยแล้วโอ้โหไวมากก็อันนี้มาได้ไหมแล้วก็พี่จะหันหลังมาไงไม่ใส่ไปไม่ทานแต่ก็ไม่ทานแบบนึงดูนะคะคุณลูกกอล์ฟทำทุกอย่างเช็ดโต๊ะอยู่ที่อยู่ที่ร้านนั่งเช็ดโต๊ะนี่พี่ลูกกอล์ฟนะคะเป็นหุ้นส่วนของร้านแดงนะคะที่บอกว่าการมาลงทุนทำธุรกิจมันเป็นเรื่องง่ายๆไม่เป็นไรเลยค่ะใครที่คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆทำเลยค่ะเริ่มลงทุนเลยค่ะก็คือพี่ลูกกอล์ฟจะเป็นหุ้นส่วนของสเลิฟกับแดงก็ทำร้านนี้ทีนี้หุ้นส่วนของทั้งสเลิฟแล้วก็แดงใช่ทีนี้ดีไซเนอร์ของแบรนด์เนี้ยคือพี่แชมป์ก็รู้จักกับวิวก็เลยว่าเขาจะมาเปิดตัวที่นี่ก็เลยคุยกับพี่ลูกกอล์ฟง่ายดีก็เลยแนะนำตรงนี้มาใช่ค่ะก็คือเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมน่ารักนะคะน่ารักโคซี่คนละโคซี่อ่ะที่จริงเปิดลงทะเบียน5 โมงแต่ว่าแขกมาจริงๆน่าจะ6 โมงแหละเมื่อกี้ก็คือถ่ายที
ีมไปละวันนี้แบบชาวเวอริงสุดๆก็เลยน่าแขกน่าจะเลทแล้วก็แต่ว่างานก็น่าจะเริ่มประมาณทุ่มเสร็จประมาณ3ทุ่มอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นแขกด้วยแล้วก็เป็นตากล้องด้วยก็จะเป็นดูลุคของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะอ๋อค่ะขอฝากเพจใน Facebook นะคะ Baseview London หรือว่า IG Baseview London ได้เลยค่ะก็ทักทายกันได้ค่ะหรือว่า Viewfinder Wilson แล้วก็ Finder ค่ะ Wilson Finder ใช่แต่ว่าถ้า Baseview London ก็จะหาง่ายกว่า Baseview London ค่ะฝากด้วยเลยค่ะโอเค R24เลยกดไหมช่างภาพเซ็กซี่ขนาดนี้ไหมขอพับกระเป๋านิดนึงเนาะเดี๋ยวเอาย้ายกระเป๋ามาใกล้ๆกันนิดนึงได้ค่ะโอเคประมาณนี้ดีนะคะ1 2 3ทีนี้10 minutes later guys it's okay we have some light here น่ารักอ่ะใครนะแล้วก็จะไม่ถึงอะไรงั้นดีงั้นถึงอะไรงั้นดีสวยเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมคะทำไป2งานแล้ววันนี้ยังไม่เหนื่อยค่ะยังไม่เลิก